ต้าหนิงดีใจคนเลือกเป็นเรฟแต่งหน้าทึ่งความฉลาดเจ๊เกลใครอยู่ใกล้ต้องโดนตกบันเทิงวันที่3ตุลาคม2567 19นาฬิกา6นาทีต้าหนิงดีใจคนเลือกเป็นเรฟแต่งหน้าลั่นทุกคนสวยในแบบตัวเองทึ่งความฉลาดเจ๊เกลคอนเฟิร์มใครอยู่ใกล้ต้องโดนตกเพราะความน่ารักคนชมยกเป็นสาวสวยเบ้าหน้าฟ้าประธานสำหรับนักแสดงสาวต้าหนิงกัญญาวีสองเมืองซึ่งเมื่อถึงช่วงรับปริญญาบัณฑิตสาวหลายคนต่างนำรูปของต้าหนิงไปเป็นแบบในการแต่งหน้าทำให้มีช่างแต่งหน้าออกมาโพสต์จะแต่งหน้าแบบต้าหนิงได้ต้องดูที่ผิวหน้าของตัวเองด้วยว่าได้ประมาณไหนโดยในวันที่3ตุลาคม2567ต้าหนิงที่มาร่วมงาน GDHเปิดตัวภาพยนตร์404สุขีนิรันดร์รันณบริษัทฮับโฮหินบางกอกสุขุมวิท31ได้เปิดใจหลังมีคนชมหน้าสวยจนมีเลือกเป็นแบบในการแต่งหน้าพร้อมเผยถึงความน่ารักของเจเกลลูกสาวชมพู่อารยายอมรับในความฉลาดและความจำดีของเด็กวัย2ขวบค่ะผ่อนคลายกว่าครั้งแรกเพราะครั้งแรกจะเกรงๆหน่อยรอบนี้ก็ถือว่ารู้แล้วว่าอะไรประมาณไหนก็ดีขึ้นไปประมาณ4วันค่ะแล้วก็กลับมาเรื่องแต่งหน้ารับปริญญาจริงๆหนูก็ไม่ใช่คนแต่งหน้าเก่งก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องประมาณไหนมันถึงจะอยู่เหมาะกับงานนั้นหรือเหมาะกับกลางแจ้งปกติเราก็จะมีช่างแต่งหน้าตลอดแต่ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะแต่งในแบบที่ตัวเองชอบได้จริงๆก็ดีใจค่ะที่ทุกคนเลือกหน้าหนูเป็นเรฟเฟอเรนซ์ว่ามันโอเคแล้วทุกคนชอบมันดูดีช่างหน้าก็น่าจะดีใจมากที่มีคนชอบผลงานของเขาแต่จริงๆก่อนออกงานเราก็จะดูว่าเราไปงานอะไรชุดเป็นยังไงก็จะมาคิดหน้าผมด้วยกันคนชมว่าเราคือเบ้าหน้าฟ้าประธานจริงๆก็แก้เยอะค่ะกว่าจะออกมาแบบนั้นคือถ้าสังเกตคือหนูก็ใช้ช่างหน้าไม่ได้ทุกคนเพราะหน้ายากอยู่ช่างก็จะรู้ว่าเขาต้องแก้จุดไหนของเราซึ่งหนูว่าตานี่แหละยากสุดเพราะตาหนูหลบในทุกวันนี้ก็ต้องติดขนตาสองชั้นแต่ถ้าหน้าสดก็หมวยเหมือนเดิมตื่นมาแล้วสวยเลยเหรอก็ถ้าวันไหนออกงานเช้าก็แต่งหน้าแต่เช้าเลยแต่จริงๆถ้าไม่ได้ออกงานก็จะหน้าสดตลอดอย่างที่เห็นในโซเชียลต่างๆที่เราลงเลยค่ะที่หนูเน้นก็จะมีครีมกันแดดที่ทาตลอดแล้วก็จะมีทาลิปสติกครีมบำรุงแค่นี้ก็ออกจากบ้านได้แล้วเพราะปกติก็จะใส่หมวกบ้างอยู่แล้วมีคนมาขอเคล็ดลับแต่งหน้าไหมคือหนูไม่รู้เลยค่ะอันนี้ไปถามช่างหน้าได้เลยหนูก็ต้องไปเรียนรู้จากช่างหน้าอีกทียิ้มจริงๆหนูว่าทุกคนก็สวยในแบบของตัวเองอยู่แล้วพอเรารู้ว่าเราขาดอะไรต้องเพิ่มตรงไหนก็จะดีกับเราเพราะการรู้จักตัวเองน่าจะดีที่สุดกดดันไหมที่คนมองว่าเราเป็นมาตรฐานต้องสวยเป๊ะก็ไม่ได้กดดันค่ะเพราะคนก็จะเห็นหนูหน้าสดออกจากบ้านตลอดเวลาไปออกกำลังกายก็จะไม่มีอะไรเลยปกติแทบจะไม่แต่งหน้าเลยยกเว้นออกงานหรือต้องไปเจอใครเพราะชีวิตประจำวันเราแต่งหน้าเยอะแล้วก็ให้เขาได้พักบ้างถามว่าเขินไหมเวลาคนชมว่าสวยคือเขาเห็นรูปเวลาหนูแต่งหน้าใช่ไหมหนูก็กลัวเวลาเขาเห็นหนูหน้าสดชีวิตประจำวันที่หนูไม่ค่อยแต่งหน้าเหมือนกันหัวเราะเพราะมันก็จะเป็นอีกลุคนึงไปเลยเจเจชอบแบบไหนอันนั้นไม่ค่อยมีสิทธิมีเสียงเท่าไหร่ค่ะยิ้มเพราะเป็นร่างกายเราก็ต้องอยู่ที่ว่าคนที่เป็นเจ้าของร่างกายชอบแบบไหน
หนูว่าส่วนมากทุกคนก็จะโฟกัสตัวเองแหละว่าเราพอใจแบบนี้นะถามถึงเจ๊เกลเพื่อนหนิงตอนนี้เจ๊เกลน่าจะ2ขวบ7เดือนแล้วค่ะตัวยืดแล้วแต่ก็ยังออกข้างอยู่ยิ้มแต่ก็น่ารักเจอล่าสุดน่าจะเมื่อวันก่อนแต่หนูก็หายไปหลายวันเขาก็จะโทรมาส่งวอยซ์มาว่าอยู่ไหนเขาคิดถึงก็โทรตามป้าเจี๊ยบเขาก็จะให้น้องวอยซ์มาเองเหมือนเขาก็พูดประโยคที่เรารู้สึกว่าเด็กไม่น่าจะพูดได้ขนาดนี้แต่เจ๊เกลความจำดีมากๆค่ะถ้าเราไปเที่ยวแล้วบอกว่าจะซื้อของมาฝากเขาก็จะจำได้ว่าเราไปไหนซื้ออะไรมาหนูเคยผิดสัญญาครั้งหนึ่งเจ๊ก็บอกว่าไม่เห็นจะมาหาเลยไหนบอกว่าจะมาหาจะมาถึงกี่โมงเขาก็ส่งวอยซ์โทรตามเวลาเห็นวอยซ์มาแล้วเราไม่ได้ไปก็จะรู้สึกผิดแต่เขาก็มีความน่ารักเขาจะส่งมาว่าเกลคิดถึงพี่หนิงเกลรักพี่หนิงถ้าหนูไม่ว่างก็อยากจะว่างตอนนั้นเลยบางทีทำงานอยู่ก็ต้องเร่งที่จะไปหาเขาในโทรศัพท์ก็จะมีแต่เสียงเกลรูปเกลพี่สายพี่พาก็มีแต่พอเขาโตไปโรงเรียนเราก็จะไม่ค่อยได้เจอก็ว่าจะทำเสียงเจ๊เป็นเสียงตั้งปลุกอยู่จะให้ปอเช่เรียงเป็นไฟล์เสียงยาวๆแต่เช่ยังไม่ทำให้หนูเลยทวงผ่านสื่อเลยยิ้มคอนเฟิร์มว่าใครอยู่ใกล้เจ๊ก็โดนตกค่ะล่าสุดเหมือนเขาไปยิ้มพี่น็อตมาคนในยิมทุกคนหยุดเล่นหมดเลยแล้วก็เปิดเพลงทรงอย่างแบดเพื่อล่อให้เกลเดินเข้าไปเขาน่ารักเศรษฐาชื่นชมนายกรัฐมนตรีอิงเปิดตัวบนเวทีโลกสมศักดิ์ศรีลั่นประเทศไทยไม่อายใครการเมืองวันที่4ตุลาคม2567 10:24 น.เศรษฐาทวีตข้อความชื่นชมนายกรัฐมนตรีแพทองธารเปิดตัวบนเวทีโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีกล่าวถ้อยแถลงครบทุกประเด็นลั่นประเทศไทยไม่อายใครเมื่อวันที่4ตุลาคม2567นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีแชร์คลิปและทวีตข้อความบน X หรือทวิตเตอร์ชื่นชมนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่เดินทางเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียโคออปเปอเรชั่นไดอะล็อกหรือ ACD ครั้งที่3พร้อมกล่าวถ้อยแถลงบนเวทีและได้พบหารือทวิภาคีกับผู้นำ4ประเทศนายกรัฐมนตรีชูบทบาทไทยในเวที ACD สร้างเอเชียให้แข็งแกร่งยุติการกระทำปฏิปักษ์โดยนายเศรษฐาระบุว่าครบถ้วนครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความมั่นคงทางอาหารการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอนาคตของทวีปเอเชียท่านนายกได้เปิดตัวเองในเวทีโลกอย่างสมศักดิ์ศรีของหนึ่งหญิงเดี่ยวในผู้นำที่เข้าประชุมประเทศไทยไม่อายใครครับคริสหอวังเปิดประสบการณ์ตรงเคยดูดวงกับหมอดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังบันเทิงวันที่3ตุลาคม2567 20:47 น.คริสหอวังเปิดประสบการณ์ตรงเคยดูดวงกับหมอดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังคอนเฟิร์มใจดีจริงแต่นานแล้วอะไรก็เปลี่ยนได้รับกลัวคนทำของสรุปดราม่าหมอดูชื่อดังจากเรื่องราวทำไมดูเป็นคนดีจังในรายการ The Ghost Radio ที่เบื้องหน้าหมอเป็นหมอดูชื่อดังค่าตัวชั่วโมงละ 10,000 บาทแต่เบื้องหลังเป็นหมอผี
ที่เล่นของใส่ลูกดวงตัวเองจากกรณีประเด็นร้อนในวงการสายมูที่กำลังถูกพูดถึงและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากที่คุณปอยนักเขียนสาวชื่อดังโทรศัพท์ไปเล่าประสบการณ์หลอนในรายการ The Ghost Radio เมื่อวันที่29กันยายน67ที่ผ่านมาในชื่อเรื่องว่าทำไมดูเป็นคนดีจังเผยเหตุการณ์ที่ได้เข้าไปดูดวงกับหมอดูชื่อดังคนหนึ่งแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นชีวิตของตัวเองค่อยๆเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวเพราะกำลังถูกขโมยดวงรู้จักปอยเจ้าของเรื่องเล่าสุดหลอนใน The Ghost ทำไมดูเป็นคนดีจังเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นดราม่าหมอดูชื่อดังพร้อมแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งใน X Twitter ประเทศไทยทันทีเนื่องจากในช่วงท้ายของรายการคุณปอยได้ทิ้งท้ายไว้ว่าหมอดูคนนี้ได้มีการดูให้กับอินฟลูเอนเซอร์และดาราชื่อดังหลายคนรวมถึงมีดาราบางคนไปโฆษณาหมอดูคนนี้ผ่านรายการต่างๆอีกด้วยล่าสุดวันที่3ตุลาคม2567ดาราสาวชื่อดังคริสหอวังเดินทางมาร่วมงาน1 Stone Anniversary Event and New Pop Up Store Opening ที่สยามสแควร์ซอย7พร้อมเปิดใจให้ฟังว่าตนเองเป็นหนึ่งในคนที่เคยไปดูดวงกับหมอดูที่กำลังเป็นข่าวเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแต่ไม่ได้ถูกแนะนำให้ทำพิธีอะไรเพิ่มเติมคริสหอวังเล่าประสบการณ์ดูดวงกับหมอดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังทราบว่าเคยมีโอกาสได้ดูดวงกับหมอดูที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ด้วยอุ้ยแม่เราคือผู้มาก่อนการเรามาตอน 3,000 ค่ะปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูหมออยู่แล้วเน้นไหว้แต่พระพอดีว่าตอนนั้นนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนก็พูดขึ้นมาว่าหมอดูคนนี้คือที่สุดเลยคือมีสล็อตว่างเธอต้องไปเราก็แบบเออไปก็ได้เลยถามว่าวันไหนเพื่อนบอกว่าพรุ่งนี้เราก็โอเคค่ะพรุ่งนี้ก็ได้ความที่เขามีสล็อตว่างเท่านั้นตัวเราไม่ได้อยากดูแต่นั่งกันอยู่3คนกับเพื่อนซึ่งคนที่4บอกว่าไปดูมาต้องดูประสบการณ์ที่เจอมาตอนนั้นเป็นยังไงปรัชนีคือเราไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ประสบการณ์ที่ได้เจอมาคือแม่เขาก็น่ารักนะคะถามว่าแม่นไหมเอาจริงๆจำอะไรไม่ค่อยได้เพราะมันนานมากแล้วประมาณ2ปีกว่าได้ความที่ตอนนั้นไม่ได้อยากไปดูแต่เพื่อนแค่บอกว่าต้องไปดูสาเหตุที่จำไม่ได้เพราะว่าเหมือนเราถามรวมๆการงานการเงินเป็นยังไงคะอีกอย่างเราให้คะแนนหมอดูไม่ได้หรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาจะแม่นคือทำนายในสิ่งที่มันยังไม่เกิดแต่เราไม่ได้ถามเขาแบบชัดๆเจาะจงไงคะตอนนั้นไปดูที่บ้านเขาเลยไหมใช่ค่ะถามว่าบ้านที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ไหมเราไม่ได้ดูข่าวเท่าไหร่คือเราก็ไปดูที่บ้านเขานั่นแหละแต่ไม่ได้เจออีกาเจอนกพิราบพอตอนนี้กลายเป็นข่าวใหญ่โตตกใจไหมเราไม่รู้เรื่องแต่ก็แค่รำลึกนึกถึงไปว่าตอนที่เราเจอแม่อ่ะเขาก็ดูใจดีจริงๆนะดูใจดีกับเราเลยเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องดราม่ามีอะไรบ้างในพาร์ทของเราตอนนั้นเหมือนเขาแนะนำให้เราไปไหว้พระซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาสมมุติว่าต้องไปไหว้พระพิฆเนศให้ไปไหว้ที่วัดนี้นะแล้วเราก็ไปเองอะไรแบบนี้ค่ะแต่เขาไม่ได้บอกให้เราทำพิธีอะไรไม่มีสิ่งของอะไรให้มาพกติดตัวแล้วเพื่อนที่ไปดูด้วยล่ะอีก2คนน่าจะมีค่ะแต่เราไม่รู้รายละเอียดเพิ่งจะมารู้ตอนที่มันเกิดเรื่องเป็นข่าวแล้ว
พราะเพื่อนโทรมาบอกส่วนเพื่อนคนที่แนะนำให้ไปดูนี่หายไปเลยเพราะดูแล้วดีแต่เพื่อนคนที่ดูต่อจากเราคือคนที่สองน่าจะโดนให้ทำพิธีซึ่งเขาทำนานแล้วแต่เราเพิ่งมารู้เพราะเกิดเรื่องดราม่านี้ขึ้นเขาก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังว่าตัวเองเป็นหนึ่งในนั้นส่วนคนที่สามยังไม่ได้คุยค่ะแสดงว่าชีวิตเราช่วงนั้นก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติเราอาจจะเป็นหนึ่งในผู้รอดก็ได้นะถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงถามว่าพอมีข่าวแบบนี้กลัวจะมีผลย้อนหลังอะไรกับตัวเองไหมคิดว่าไม่น่ามีนะคะเพราะว่าของเราเกิน2ปีแล้วค่ะรู้สึกยังไงที่การดูดวงของเขาจะมีการขอวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากด้วยเพื่อจะเอาไปทำของตามที่ข่าวลงคือถ้าเกิดคนจะทำมันก็คงทำได้เนอะแต่ความรู้สึกเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าเขาเป็นคนที่จะทำแบบนั้นหรือเปล่าเพราะส่วนตัวตอนที่เจอเขาใจดีกับเราแล้วมันก็นานมากแล้วด้วยอะไรก็เปลี่ยนไปได้ส่วนตัวกลัวเรื่องการทำของไหมกลัวสิใครจะไม่กลัวเอาจริงๆนี่ก็จำไม่ได้เลยนะว่าได้ให้วันเดือนปีเกิดหรือเวลาตกฟากกับเขาไหมมันนานมากแล้วนั่นก็คือครั้งสุดท้ายที่เคยดูหมอค่ะหลังจากนั้นก็ไม่เคยดูกับใครอีกเลยอีกอย่างคิดว่าไม่ต้องดูแล้วก็ได้มั้งถ้าเกิดเราต้องการบุญก็ไปทำบุญที่วัดทำบุญกับสัตว์พิการหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบนี้ก็ได้เรียกว่าเป็นคนที่เลิกดูหมอดูมานานแล้วค่ะ